เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายระทึกเกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวหมู่เกาะสมิลันจังหวัดพังงานักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ4รายฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่าเทียบเรือทับละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถดับเพลิงออกไปยังจุดเกิดเหตุพบว่าไฟนั้นกำลังลุกไหม้เรือสปีดโบ๊ท2ลำซึ่งเป็นเรือนำเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันจึงได้ขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลคึกคักเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินเขาหลักโดยเบื้องต้นนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายซึ่งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเขาหลักนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว1รายส่วนอีก3รายนั้นอยู่ระหว่างการให้การช่วยเหลือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับดูแลความปลอดภัยของประชาชนของการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์คุมเข้มในเรื่องของการลักลอบขนถ่ายยาเสพติดขู่ฝันตำรวจเรียกรับสวยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าจะเน้นการวางมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จุดสกัดตลอดเส้นทางทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเมาแล้วขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและผิดวินัยจราจรซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของกฎหมายและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะมีการเฝ้าระวังการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆรวมถึงการฉวยโอกาสลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลด้วยโดยการข่าวขณะนี้ยังไม่พบสิ่งบอกเหตุที่จะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นและได้กำชับเจ้าหน้าที่ต้องไม่เรียกรับสวยจากประชาชนอย่างเด็ดขาดซึ่งหากพบกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อวยพรประชาชนเที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีเมินสมชัยปลัดคลังลาออกหลังจากถูกโยกไปนั่งเลขาสสช.ย้ำยึดตามระเบียบปัดรัฐบาลร้าวคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงกรณีที่นายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหลังไม่พอใจที่ถูกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าเป็นข้าราชการไม่พอใจไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบหากจะลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวก็ลาออกไปและจะไม่มีการยับยั้งใบลาออกพร้อมยืนยันว่าไม่เกิดรอยร้าวในรัฐบาลซึ่งส่วนตัวหนักแน่นพอใครอยากลาออกอีกก็ให้ลาออกขณะเดียวกันยังยืนยันอีกว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่บานปลายหากจะบานปลายก็เป็นเพราะสื่อเองอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากบ้านสีเสาเทเวศค่ะพลเอกอนุพงษ์ชี้ปมบ้านพักตุลาการรอคุยหาทางออกโดยยึดประโยชน์ของแผ่นดินขอให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีบ้านพักศาลตุลาการบนดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าส่วนตัวคิดเห็นเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีว่าต้องปรึกษาหารือการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศโดยจะต้องประเมินผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นหลักทั้งนี้ได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วและอยากให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักศาลตุลาการด้วยอย่างไรก็ตามอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกให้กับแผ่นดินและต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN